สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพีทีวีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวสินค้านะครับหรือว่ารีวิวสินค้าแต่วันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของเคสนะฮะ PC case จากทาง KUKA นะครับในส่วนของ KUKA Spike นะฮะเป็นมินิเกมมิ่งทาวเวอร์นะฮะครับผมด้านหน้านี้ฮะสังเกตเลยว่าจะมีตัวเคสนะฮะเป็นตัวโปรดักต์เขาอยู่นะครับข้างๆเขียนครับว่า Spike นั่นก็คือชื่อของเคสตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์จากทางเยอรมันครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะฮะก็จะมีเป็นรูปเคสนะฮะแล้วก็ Spike แล้วก็เป็นในส่วนของ Spec อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นเคสเล็กเลยเล็กทีเดียวเลยนะครับเหมาะสำหรับเกมมิ่งที่ไม่ต้องการเคสใหญ่ๆที่มันเถอะทะนะเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับสามารถวางการ์ดจอนะฮะได้330มิลลิเมตรนะฮะหรือว่า33เซนติเมตรก็เรียกว่าสำหรับการ์ดจอยาวๆเนี่ยสามารถติดตั้งในเคสตัวนี้ได้ด้วยนี่ก็เป็นในส่วนของฟีเจอร์เฮาส์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสินค้าจริงกันเลยดีกว่านะครับเคสเป็นเคสที่เล็กมากเล็กมากๆเลยเคเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่ามีตะแกรงด้านหน้าด้วยสำหรับดูดอากาศเข้านะครับมีโลโก้คูก้าอยู่ด้านหน้านะฮะเป็นสีทองเลยนี่ในส่วนของ power ครับปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม reset นะครับมี USB 3.0 อยู่นี่แล้วก็ 2.0 นะครับหูฟังแล้วก็ไมค์นะฮะแล้วก็มีในส่วนของช่องนะครับ front panel ด้านหน้านะครับ 5.25 2ช่องนะฮะแล้วก็ช่องของไดเบย์ 3.5 1ช่องนะครับเดี๋ยวเราถอดด้านหน้ามาดูกันดีกว่าแว๊บนี่ครับสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับขนาด8 9แล้วก็12เซนติเมตรนะฮะในส่วนของการใช้งานในส่วนของไดเบย์ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น 5.25 นะฮะช่องบนเนี่ยจะเขาจะแกะมาให้อยู่แล้วในส่วนของช่องที่2เนี่ยจำเป็นจะต้องหักในส่วนของโครงของเคสนะฮะออกมานะครับดูสายนะฮะซึ่งสายเนี่ยเราจะไปดูด้านในตอนเรารื้อเคสออกมานะครับเป็นสายสีดำหมดดูอย่างนี้ดีกว่าเป็นสายสีดำหมดก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราประกอบกลับไปก่อนปุ๊บเราไปดูในส่วนของด้านข้างตรงนี้กันก่อนสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับ2ตัวนะฮะขนาด12เซนติเมตรนะครับจะไม่มีในส่วนของตัวกองฝุ่นให้นะฮะโอเคเรามาดูด้านหลังตัวนี้ครับ power supply จะวางอยู่ด้านบนซึ่งปกติเคสเล็กๆจะวางอยู่ด้านล่างแล้วสมัยนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเล็กกว่าเคสทั่วไปก็จะวางอยู่ด้านบนนะครับพัดลมขนาด12เซนติเมตรแถมมาให้ด้วย1ตัวนะฮะอยู่ด้านในนะครับก็ติดตั้งในขนาด8เซนได้ด้วยนะครับช่อง PCI นะครับให้มา4ช่องครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่องเก็บสายกันก่อนดีกว่าช่องเก็บสายเนี่ยเก็บได้ในระดับไหนโอเคครับฝาเล็กมากๆเลยด้านหลังบอร์ดครับแน่นอนครับ power ติดอยู่ด้านบนสายไฟจะต้องลอดมาด้านในตรงนี้แน่นอนเก็บสายได้เฉพาะแถวนี้นะฮะด้านหลังบอร์ดหมดสิทธิ์ครับเราดูด้านหน้ากันต่อนี่ฮะในส่วนของช่องไดเบย์ 5.25 ให้มา2ช่องนะครับอย่างที่เห็นฮะการล็อกนะครับไม่จำเป็นต้องใช้น็อตยึดนะครับมีการล็อกโดยการนี่ฮะเดินเข้ามามันจะเป็นฟันอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเข้าไปยึดง่ายๆครับจบ2ช่องแล้วก็มีนี่สำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับอีก2ช่อง 3.5 นะครับนี่คือส่วนของคู่มือแล้วก็น็อตต่างๆนะครับน็อตแถมมาให้เรามาดูในส่วนของสายไฟกันอย่างที่บอกครับนี่มี USB 3.0 ด้วย Front Panel มาให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ HD Audio ต่อหูฟัง USB และคอนเนคเตอร์สำหรับ Power Switch ต่างๆนะครับหน้า Front Panel ด้านหน้านะครับเรามี power supply จากทาง KUKA มาด้วย1ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาลองวางให้ดูนะฮะนี่ครับ power supply จากทาง KUKA นะฮะ power supply X550 นะครับก็เป็น550วัตต์นะครับสีแดงแจ๊ดเลยนี่ปุ๊บเราจะวางโดยไม่ยึดน็อตนะถ้าวางแล้วก็มานี้เนาะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูนี่ครับช่องว่างของบอร์ดนะฮะเจ้าตัวเคสตัวนี้ฮะจะเหมาะสมกับมอเตอร์บอร์ดนะฮะที่ขนาดเป็น Micro ATX
นะฮะซึ่งผมก็มีตัวนึงก็เลยจะมาลองวางให้ดูนะฮะว่าวางแล้วพอดีเป๊ะเลยนี่ฮะข้างบนเป็น power supply ถ้าติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะอยู่ตั้งประมาณนี้นะฮะเหมาะสำหรับ Micro ATX นะฮะก็เป็นบอร์ดขนาดเล็กนะครับเหมาะสำหรับเคสเล็กๆอย่างนี้สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมนะฮะเอาละฮะนี่ก็คือทั้งหมดของ KUGA นะครับในรุ่นของ SPIKE นั่นเองนะฮะสำหรับในส่วนของคอลัมน์รีวิวนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.compete-tv.com นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ